ุกคนมองอาร์ตเป็นสายปาร์ตี้เรามั่นใจตัวเองมากเกินไปจนเราไม่ได้สนใจสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราทำได้ประมาณ 6-7 เดือนครับอาร์ตติดทีมชาติแล้วทุกครั้งเวลาอาร์ตยิงถ้านั่งถ้านอนถ้ายืนก็จะมีสลิงดึงครับทำให้เจ็บปวดมือนิชาไปทั้งแขนเลยของกีฬายิงปืนเหรอพี่สำหรับตัวอาร์ตนี่มันคือเท่อย่างเดียวเลยพี่และการยิงปืนมันเป็นอะไรที่แบบมีความท้าทายกับเสียงดังกับการฝึกซ้อมแรกๆก็กลัวปืนอยู่แล้วแต่พอมายิงปืนมันก็เป็นอะไรที่ง่ายไม่ได้ยากที่ทุกคนคิดทุกคนอาจจะมองว่าปืนเสียงดังน่ากลัวอันตรายไงครับแต่ถ้าเราฝึกซ้อมเป็นเรียนรู้ในการยิงปืนทุกอย่างมันก็จะดูชินไปเองแล้วก็ง่ายไปเองอาร์ตเริ่มตอนอายุ15ปีครับประมาณ 6-7 เดือนครับอาร์ตติดทีมชาติแล้วความยากของปืนยาวนะครับก็จะเป็นความละเอียดอ่อนครับคือการยิงเข้า0ถึง10เมื่อก่อนเป็น0ถึง10แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับก็จะมีจุดทศนิยมเพิ่มเข้ามาถ้าเรายิง10ก็จะเป็น 10.1 ถึง 10.9 อย่างเงี้ยครับความละเอียดจะเยอะกว่าปืนสั้นความยากกว่านี้ก็คือความทนทานมากกว่าทุกครั้งเวลาอาร์ตยิงถ้านั่งถ้านอนถ้ายืนก็จะมีสลิงดึงครับทำให้เจ็บปวดมือนิชาไปทั้งแขนเลยอาร์ตเริ่มเข้ามาติดทีมชาติได้ตอนอายุ15ปีครับพี่แล้วก็การที่อาร์ตจะมาติดทีมชาติได้ก็คือทางอาจารย์สวิทย์กายาวครับเป็นโค้ชคนแรกของอาร์ตเขาพาอาร์ตเข้ามาคัดตัวในกรุงเทพครับว่าให้ลองไปคัดตัวทีมชาติดูเผื่อเราจะติดไปสู้กับเขารอบแรกอาร์ตมาคัดรอในเอเชียนเกมที่จีนครับรอบนั้นรอบแรกอาร์ตมาคัดอาร์ตไม่ติดอาร์ตได้ที่4ครับแล้วคือรอบต่อไปก็คือซีเกมที่อินโดนีเซียรอบนั้นอาร์ตมาคัดอาร์ตก็เลยติดไปอันนี้คือเป็นมหากรรมครั้งแรกในทีมชาติที่อาร์ตติดไปในชีวิตอาร์ตเลยตอนเข้าสนามมาแรกๆอาร์ตเจอนักกีฬาทีมชาติพี่ๆนี่คืออาร์ตรู้สึกกลัวมากเลยนะพี่เพราะว่ารู้สึกการมีคำว่านักกีฬาทีมชาติอยู่ในตัวมันดูแบบมีราศีมีปีศาจอยู่ทำให้เราแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบกลัวเขาแต่อาร์ตก็รู้สึกว่าอาร์ตอยากไปยืนจุดตรงนั้นเหมือนกันอาร์ตก็เลยทำฝึกซ้อมให้ตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้เหมือนกันครับตอนที่อาร์ตเข้ามาทีมชาติใหม่ๆอาร์ตก็ได้สร้างผลงานก็คือเหรียญเงินซีเกมสำหรับปืนยาว3ท่านะครับที่อินโดนีเซียครับเหรียญทองครั้งแรกก็ต่อจากอินโดก็เป็นซีเกมพม่าก็ซีเกมสิงคโปร์ซีเกมสิงคโปร์แล้วเป็นซีเกมที่มาเลย์ครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ต่อเลยก็ตอนนั้นที่อาร์ตติดโควต้าไปโอลิมปิกก็คือที่เวิลด์คัพอินเดียครับเป็นแมตช์ที่อาร์ตไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าอาจจะได้ไปโอลิมปิกด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดอาร์ตได้ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เร็วไปสำหรับตัวอาร์ตมากอาร์ตก็เลยไม่ได้หวังผลวันข้างหน้าว่าอาร์ตจะทำได้หรือว่าจะได้โควต้าที่จะต้องไปโอลิมปิกนะครับแต่คือวันนั้นเหมือนเป็นวันที่สเปเชียลสำหรับอาร์ตมากเลยอาร์ตยิงในรอบควอลิฟายรอบแรกครับอาร์ตได้ที่8จากที่16นะอยู่ที่8ครับแล้วก็พอรอบชิงอาร์ตเข้าไปอาร์ตก็อยู่ที่8เหมือนเดิมแล้วพออาร์ตยิงเข้ารอบไฟนอลอาร์ตก็เลื่อนขึ้นมาอันดับที่4แล้วพอดี1 2 3ทางจีนเขาได้โควต้าไปแล้วครับเขาก็เลยต้องเลื่อนลำดับลงมาเป็นประเทศอื่นอีก3คนก็จะมีอาร์ตแล้วก็มีประเทศกาตาร์ครับแล้วก็มีเกาหลีที่ได้ไปผลงานโอลิมปิกครั้งแรกก็ได้อันดับที่34กับ41ครับพี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจครั้งแรกเลยครับพี่อาร์ตได้ไปโอลิมปิกความรู้สึกกดดันแน่นอนเลยครับพี่เพราะว่าก่อนอาร์ตไปอาร์ตซ้อมฝึกซ้อมนี่คือเรารู้ตัวเลยแล้วว่าเราสู้เขาได้แต่พอไปถึงสถานการณ์จริงๆความแข็งแกร่งหรือว่าความเก่าของเราสู้เขาไม่ได้เลยเพราะประสบการณ์เราน้อยกว่าเขาเยอะและนั้นเป็นแมตช์ที่ใครๆก็อยากได้เหรียญครับตัวอาร์ตเองมั่นใจมากจนทำให้ตัวเองรู้สึกล้มเหลวตอนนั้นที่อาร์ตแข่งมาออกมาเสร็จอาร์ตน้ำตาร่วงเลยครับพี่เพราะว่าเรามั่นใจตัวเองมากเกินไปจนเราไม่ได้สนใจสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราทำได้อันนี้คือจุดบกพร่องที่ทำให้อาร์ตเปลี่ยนตัวเองจนถึงทุกวันนี้เลยครับสิ่งที่อาร์ตภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือในแมตช์เวิลด์คัพที่เยอรมนีครับเป็นแมตช์ที่อาร์ตอาจจะไม่ได้เหรียญแต่เป็นแมตช์ที่อาร์ตภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือช่วงนั้นอาร์ตท็อปฟอร์มมากแล้วก็ทำผลงานออกมาได้พึงพอใจสำหรับตัวเองที่ตั้งเป้าหมายไว้
ก็คือในคะแนนที่ 1,170 ที่อาร์ตต้องการนะครับแต่อาร์ตวันนั้นอาร์ตยิงได้ 1,178 อาร์ตเข้าไปใน 1-8 ในรอบจะตัดไฟนอลแล้วแต่พอดีเวลายังไม่หมดในช่วงนาทีสุดท้ายมีประเทศฮังการีครับเขามาชนะอาร์ตด้วย X ด้วยแค่ X นะพี่ก็เลยทำให้อาร์ตต้องตกมาอยู่ที่ 9อาร์ตก็เลยไม่ได้เข้าไปในรอบชิงวันนั้นเลยครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายครับพี่เพราะว่าในแมตช์เวิร์คคัพที่เยอรมันเป็นแมตช์ที่ทุกคนเขาเข้ามาแข่งขันกันทั่วโลกแบบว่าเยอะกว่าเวิร์คคัพที่อื่นมากๆก็เลยทำให้อาร์ตรู้สึกว่าแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่ทำให้อาร์ตมีพลังสู้ต่อก็ที่อินโดจะเป็นรายการกลางปีนะครับก็เป็นรายการใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบรรจุในสหพันธ์ ISSF ครับแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์เหมือนเรียกความมั่นใจของอัดก่อนไปซีเกมด้วยอัดก็ไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมเลยนะพี่ก่อนไปอินโดอัดมีเวลาซ้อมแค่1อาทิตย์แต่อัดก็ยังมีประสบการณ์ยังมีความจำที่เรายิงมาตลอด10ปีจุดเนี้ยเลยทำให้อัดมีความมั่นใจแล้วก็ช่วยทำให้อัดได้ไปหยิบเหรียญทองที่กลางปีที่ประเทศอินโดด้วยครับช่วงกีฬามหาลัยโลกครับที่กีฬามหาลัยโลกที่มาเลย์ครับช่วงนั้นเป็นแมตช์ที่อาร์ตอยากเลิกมากเหมือนกันเพราะอาร์ตรู้สึกว่าอาร์ตยิงยังไงอาร์ตก็สเตเบิลอยู่ที่เดิมหรือไม่ก็จะมีแต่ดาวลงคืออาร์ตพยายามฝึกซ้อมอยู่ประมาณปีเสร็จเลยพี่อาร์ตก็ทำยังไงก็ไม่ขึ้นยิงยังไงก็ดาวลงอยู่อย่างนี้อาร์ตก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะตัวอาร์ตเองช่วงหลังอาจจะมีระเบียบการฝึกซ้อมน้อยลงเงี้ยครับอาร์ตก็รู้สึกแย่ในตัวเองเหมือนกันครับที่เราทุ่มเทให้กับอาชีพที่เรารักแต่เราก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะตัวเราเองเฟลไปเยอะเหมือนกันครับพี่ว่าตัวเองอาร์ตก็คิดว่าอาร์ตก็ต้องได้ไปโตเกียวเหมือนกันแต่ก็อาร์ตมาพลาดไป1อันดับครับอาร์ตแพ้ไปที่เดียวตอนนั้นก็รู้สึกเฟลมากครับก็คุยกับแม่แล้วว่าถ้าหมดโอลิมปิกโตเกียวก็จะพอแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตใช้เวลากับคุณแม่บ้างเงี้ยครับแต่คุณแม่ก็ยังขอไว้ว่าอยากให้ยิงต่อถึงปารีสในเมื่อเราทำตรงนั้นไม่สำเร็จแม่ก็ขออีก4ปีอาร์ตก็โอเคได้ครับแต่ถามว่ารู้สึกเฟลไหมตอนนั้นอาร์ตเฟลมากนะพี่ที่ไม่ได้ไปแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะตัวเราเองทั้งหมดเลยพี่ด้วยความที่เราซ้อมอาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่าในจิตใจช่วงนั้นอาร์ตอาจจะไม่แข็งแกร่งมากพอครับคือทุกอย่างอาร์ตพร้อมหมดเลยพี่วันนั้นแต่สิ่งเดียวที่อาร์ตกลัวก็คือวันนั้นอาร์ตกลัวการที่ไม่ได้โควต้าโอลิมปิกแต่อาร์ตก็ยังแข่งขันอยู่แต่เรามีความกลัวในนี้ขึ้นมาในสมองอะพี่มันเลยทำให้เราไม่ได้จริงๆตามที่เราจิตใต้สำนึกคิดไว้อย่างเงี้ยครับเราจะตายนอกสนามแล้วพี่ทุกคนมองอาร์ตว่าแบบอาร์ตเป็นสายปาร์ตี้เป็นผู้ชายแบบลุคแบบเพย์บอยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอาร์ตก็ไม่ได้เป็นนั้นเลยอัดไปปาร์ตี้ก็อยู่กับเพื่อนกับอะไรนี้มากกว่าเพราะว่าอัดเป็นคนเพื่อนเยอะมากก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบไปปาร์ตี้เสร็จแต่ก็ยังมีระเบียบก็คือยังมาซ้อมตอนเช้าทำงานอะไรให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเจอเพื่อนไปเที่ยวไปเลยมีช่วงแรกๆครับเมย์เขาบอกว่าตั้งแต่คุยกันมันเป็น1ปีแล้วนะเธอเขายังไม่เห็นเธอได้เหรียญเลยอัดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็จริงแต่ตั้งแต่อัดรู้จักเขาแต่ไม่ได้เป็นเพราะเขานะครับแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาร์ตดาวจริงๆพี่แต่หลังจากนั้นมาอาร์ตก็เริ่มทำผลงานกลับมาได้เขาก็รู้สึกสบายใจครับที่เขาได้เป็นคนซัพพอร์ตและทำให้เรากลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอาร์ตเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่มีใครพูดอะไรใส่หูพี่อาร์ตก็จะไม่มีความคิดที่มันแตกออกมาก็จะจมอยู่กับเดิมๆแบบนั้นแต่พอมีเมย์มีอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะพูดสะกิดต่อมทำให้เรามีความสู้มากขึ้นก็เลยเป็นจุดที่ดีครับที่ต่างคนต่างซัพพอร์ตกันในเวลาที่ตัวในเวลาที่แบบดาวต่างคนต่างมีสิ่งไม่ดีเข้ามาอย่างเงี้ยครับจริงๆในใจอาร์ตก็ตั้งไว้2-3ทองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะพร้อม 100% หรือเปล่าเพราะช่วงนี้อาร์ตมีอาการบาดเจ็บที่ขาครับเป้าหมายจริงๆเลยก็มี2เหรียญที่อาร์ตยังไม่ได้ครับก็มีเหรียญทองเวิร์คคัพกับเหรียญโอลิมปิกเงี้ยครับที่อาร์ตอยากได้ถ้าเกิดได้2แมตช์นี้อาร์ตก็โอเคแล้วครับพี่ก็ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเพอร์เฟคแล้วในการเป็นนักกีฬาครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นนักกีฬายิงปืนได้เหรียญทองมาก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนไม่ใช่ว่าแบบแข่งแล้วก็มีอะไรก็เงียบหมดอย่างเงี้ยอาร์ตก็รู้สึกดีนะครับที่การที่ทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเพราะว่าเวลาอาร์ตแข่งอาร์ตอยาก
อยากจะเอาชนะอยากจะอยากได้สกอร์ตามที่เราต้องการมันจะไม่เคยได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไปโฟกัสกับจุดตรงเนี้ยอาร์ตก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนมาโฟกัสที่อื่นก็คือหาตัวอื่นมาแซมเข้ามาในตัวอาร์ตเวลาอาร์ตแข่งก็อย่างเช่นอาร์ตร้องเพลงหรือว่ามองไปที่หญ้ามองอะไรที่สบายตาอย่างเงี้ยมากกว่าครับเพื่อที่ไม่ให้สมองเรากดดันพอเรากดดันมากปุ๊บเราเครียดใจเราก็จะเต้นออกมาตรงนี้เราก็เลยต้องฝึกซ้อมตรงนี้เยอะๆครับก็คือการผ่อนคลายเรื่องความอยากได้ความอยากเอาชนะคนอื่นถ้าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้เราก็จะชนะคนอื่นไม่ได้เลยครับทุกแมตช์เดี๋ยวนี้อัดไม่เคยมีงานง่ายสำหรับอัดเลยนะครับพี่เพราะว่าการที่อัดเคยประมาทมาแล้วหลายๆรอบทำให้อัดผิดหวังทุกรอบอัดก็เลยไม่อยากจะคิดว่าเราเก่งเราแน่เหมือนที่อัดเคยทำแล้วเดี๋ยวนี้อัดก็เลยเปลี่ยนตัวเองว่าเราต้องขยันฝึกซ้อมทุ่มเทให้กับความสำเร็จให้มากที่สุดถ้าเราอยากจะได้จุดหมายตรงนั้นแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะกลับคืนมาให้เราได้ครับ